คุณผู้ชมครับมีข่าวคราวก็มานะครับบอกว่าทางศาลจังหวัดกันทรลักษณ์มีคำสั่งให้ประหารชีวิตร้อยเอกสุภชัยหรือว่าผู้กองเหน่งเนื่องจากว่ามีพยานหลักฐานแน่นหนาเลยนะครับว่าสังหารผอ. อ้อยแล้วก็นำศพไปทิ้งที่ป่าหลังค่ายทหารย้อนกลับไปเมื่อปี2560ครับจากกรณีคดีฆาตกรรมนางสาวจุฑาภรอุ่นอ่อนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลชำอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็หายตัวไปนะครับเมื่อเช้าวันที่3กรกฎาคมปี2560ใส่ชุดเสื้อผ้าเครื่องแบบข้าราชการสีกากีหลังจากเดินทางไปส่งบุตรสาวที่โรงเรียนต่อมา20กรกฎาคมนายบุญเลิศอุ่นอ่อนอายุ62ปีได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบึงมะลูโดยสงสัยว่าร้อยเอกสุภชัยพาโสหรือว่าผู้กองเหน่งนะครับคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุหรือว่าส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปหรือเปล่านะครับตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานจนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนก็คือร้อยเอกสุภชัยหรือว่าเหน่งพาโสนางสุชาวดีปทุมอินนายวิทูลเท้าแก้วและนายประกาศวัฒน์คณพันธ์ผู้ต้องหาที่4โดยพนักงานอัยการได้สรุปสำนวนส่งศาลจังหวัดกันทรลักษณ์และศาลได้ไต่สวนสืบพยานจนครบแล้วนะครับวันนี้ก็นัดฟังคำพิพากษาคดีนี้นั่นเองครับและอย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดนี้โดยศาลมีคำสั่งให้ประหารชีวิตร้อยเอกสุภชัยหรือว่าผู้กองเหน่งเนื่องจากมีพยานหลักฐานแน่นหนาว่าเป็นผู้ที่สังหารผอ. อ้อยแล้วนำศพไปทิ้งในป่าส่วนจำเลยอีก3คนตอนนี้อยู่ระหว่างการอ่านคำพิจารณาคดีนะครับค่ะ